อะค่ะน้องก็ตั้งแต่เด็กๆก็จะมาเดินมากินข้าวที่บ้านแล้วเขาก็จะไต่กำแพงกลับไปทางซอยหลังบ้านไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ดูแบบลักษณะสมบูรณ์เรียบร้อยดีอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเนี่ยเขาก็แบบมีบาดเจ็บที่ฝ่าเท้าก็เลยพาไปรักษาช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีพี่แถวบ้านเขาก็มาถามที่บ้านว่าแบบเนี่ยมันมีแมวสีส้มมาเป็นของที่นี่หรือเปล่าตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือช่วงนี้แถวบ้านแมวส้มมันก็จะไม่มีเยอะค่ะแม่ก็เลยแบบเอ้ยมันส้มๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคือพี่เขาบอกว่าเนี่ยแบบน้องเจออุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะอาการเยอะอะไรเงี้ยเพราะเขาผ่านมาหลายสถานการณ์อะไรเงี้ยพอไปเยี่ยมก็แบบอ้าวแบบหักทั้งขาหน้าขาหลังแล้วแถมยังแบบหักแบบขาหน้าขวาขาหลังซ้ายอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ได้รู้ว่าแบบน้องก็มีคุณแม่ที่ดูแลชื่อแม่บีมอยู่หลังที่หอพักนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องก็ระดมทุนเพื่อแบบมาเป็นค่าผ่าตัดคือตอนแรกก็ผ่าไปแล้วน่าจะประมาณสองรอบค่ะขาหน้าครั้งหนึ่งขาหลังสองครั้งหลังจากนั้นก็ดูอาการคือเขาก็ได้ถ้ามีเฝือกเนี่ยเขาจะสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติแต่แบบถ้าเกิดวันที่ต้องเปลี่ยนเฝือกแล้วก็คุณหมอจับให้ยืนเนี่ยเขาก็จะล้มอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบระยะเวลามันก็ผ่านมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลองให้คุณหมอต่างช่วยดูให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบด้วยความที่เป็นเคสที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วอะไรเงี้ยก็ลุ้นมากเลยว่าแบบจะยังไงอะไรใช่แล้วก็คุณหมอจะแบบรับเคสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแชทเข้ามาในเพจของโรงพยาบาลว่าน้องส้มแบบมีสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอตังแบบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอก็บอกว่าเคสนี้มันยากนะกังวลเรื่องขาหลังที่ตรงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ซ่อมขาหน้าไปได้ประมาณ2 อาทิตย์นะคะคุณหมอก็นัดขาหลังคือตอนแรกน้องก็ซึมก็เอ้ยแบบน้องจะเจ็บมากไหมอะไรอย่างนี้แล้วแบบมีเหล็กเข้าไปอยู่ในร่างกายอะไรเงี้ยก็ลุ้นนะคะลุ้นจนว่าถึงวันที่เขาไม่มีความเจ็บที่การผ่าตัดแล้วแล้วเขาจะเริ่มปรับตัวมาใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากที่มาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็คือรอเขารีคัฟเวอร์ขาหน้าขาหลังแล้วทีนี้มันจะมีส่วนที่ไหลหลุดอันนี้เดี๋ยวอีกคงต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยค่ะคุณหมอบอกว่าก็ให้ลืมไปก่อนแต่คือณตอนนี้ทั้งกุลแล้วก็น้องบีมอะค่ะก็พอใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบทำให้ส้มที่น่าจะเหลือไม่ถึง9 ชีวิตแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตได้อย่างอิสระคุณลองประมาณได้ไหมคะว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คุณว่าก็99โอเคค่ะก็คือดูเขาก็แทบจะปกติหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ดูว่าแบบการที่มีเหล็กอยู่ในตัวเขามันจะทำให้เขาเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างที่เขางอไม่ได้เขาก็ปรับการใช้ชีวิตของเขาได้เขาก็อาจจะนั่งแบบว่าชันขาขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถแบบตบของเล่นได้นะวันก่อนแบบน้องบีมก็เล่นไม้ล่อแมวอะค่ะเขาก็ยังแบบก็คือใช้ข้างที่ผ่าที่แบบใส่เหล็กเนี่ยก็ตกใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วแต่แค่ถ้ามันอาจจะแปลกๆนิดนึงใช่